ขอขอบคุณ JD Central 1111นี้ช็อปได้ทุกดีลก่อนใครสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับอาร์มแชร์นะครับต้องบอกก่อนว่ารู้สึกดีใจมากๆนะฮะที่ได้กลับมาเจอคนผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับและครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งพิเศษที่เราจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาด้วยซึ่งแขกรับเชิญคนนี้นะครับผมรอคอยเข้ามาอาร์มแชร์นานมากและแฟนคลับก็เรียกร้องบอกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่พี่คนนี้จะมานะครับวันนี้มาแน่นอนนะครับแขกรับเชิญของผมนะครับเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆนะฮะเจอกันกี่ครั้งก็เป๊ะตลอดนะครับผมหุ่นดีผิวพรรณดีนะฮะล่าสุดใน IG ลงรูปนะครับผมโชว์ขนมปังปลานี่ตรงนี้เลยปักปักปักนะฮะวันนี้ได้เจอกับเขาแน่นอนนะครับผมไปเจอเขาเลยดีกว่าครับนิวทิติภูHappy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday ครับพี่อังอันนี้คืออะไรครับของขวัญวันเกิดครับเค้กวันเกิดเค้กกล้วยหอมครับแบบยังไม่ได้แปรรูปขอบคุณมากนะนิวครับผมแต่ว่ามันยังไม่ถึงวันเกิดพี่อ้าวอ้าวไหนใครหลอกบอกว่าวันเกิดพี่อาวันนี้วันคล้ายวันเกิดจริงๆมันยังไม่ถึงไงใช่30พฤศจิกายนนู่นน่ะตุลาเว้ยอ๋อตุลา30ตุลาแต่ว่าก็ถือว่าใกล้แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่น้องอุตส่าห์เอาเค้กวันเกิดที่เป็นเค้กด้วยหอมที่ยังไม่ได้แปรรูปไปพี่อ่ะฉลองอ่ะชนหน่อยชนแต่ว่าขอบคุณมากเลยนะครับผมที่น้องนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่คนแรกก็เห็นพี่อาบอกว่านี่บอกเฮ้ยดูแลตัวเองดูดีเออจริงเรามันเลข3แล้วป่ะเนี่ยเออเลข3แล้วน่าเด็กนะพี่อ่ะบ้าที่ใครก็พูดเหมือนนั่นแหละหน้าเหมือนเดิมเลยพี่ตั้งแต่20ตอนเนี้ยไม่จริงนะพี่เปลี่ยนไปหลายเวอร์ชันโกหกจำได้เลยจำได้อายุเยอะขึ้นเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเป็นพิเศษไม่งั้นพี่ก็จะแบบไม่มีงานทำไงก่อนนอนแต่ละคืนทาตัวอันดับแรกพี่สวดมนต์ก่อนสวดมนต์ก่อนใช่จิตใจสงบสวดมนต์ให้ผิวพี่จะสวดมนต์ให้ผิวเพราะว่าเราสวดมนต์ให้ผิวปุ๊บผิวเราก็จะเป็นไปกันสวดมนต์ให้ผิวมันไปเกิดใหม่สักทีให้ผิวแบบว่าเอ้ยผิวเก่าออกไปผิวใหม่แบบว่าออกมาใช่แล้วก็ดูแลตัวเองและที่สำคัญอ่ะพี่ดูแลตัวเองดีๆอย่างนี้เพราะอะไรรู้ป่ะพี่ไม่ต้องรออะไรนานๆไงถ้าเกิดพี่รู้สึกว่าเอ้ยช่วงนี้ผิวเริ่มไม่ดีหรือว่าพี่อยากดูแลตัวเองเนี่ยพี่สั่งออนไลน์เลยสั่งเลยอยากได้ต้องได้อันนี้จ่ายออนไลน์ใช่พอกันผมก็สั่งเหมือนกันยิ่งช่วงแบบมีโปรมีแล้วสั่งรัวเลยมันไม่ต้องออกไปซื้อของสั่งอยู่ที่บ้านมันก็ได้ของเหมือนกันแล้วก็มีโปรมีอะไรอย่างเงี้ยมันลดราคาไงชอบของเซลล์บางอย่างไม่ได้อยากใช้นะแต่สั่งมาเพราะมันเซลล์อยากรู้ความลับการดูแลตัวเองของพี่หรือเปล่าอยากรู้อยากรู้หน่อยอ่ะถ้าอยากรู้วันนี้เดี๋ยวพี่จะมีความลับที่จะไม่ลับอีกต่อไปมาบอกให้กับขาช็อปออนไลน์แบบเราได้รู้กันนะครับกับมหกรรมช้อปปิ้งครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปีกับ JD Central 1111 All You Can Shop ครับเรียกว่าเริ่มช้อปก่อนใครไม่ต้องลุ้นไม่ต้องแข่งไม่ต้องแย่งได้ทุกดีลนะครับตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนเวลา20นาฬิกาแล้วก็มีคูปองส่วนลดสูงสุด 1,111 บาทแล้วก็แถมส่งฟรีทั่วไทยนะครับคูปองลูกค้าใหม่แล้วคูปองส่วนลดรวมกว่า 3,000 บาทว้านี่ไปโหลดกันนะครับไม่ใช่แค่นั้นครับดิวครับและแฟลชเซลนะครับเริ่มต้นที่11บาทเท่านั้นนะครับแล้วอย่างเงี้ยวันเกิดพี่อ่ะช็อปอะไรให้พี่เป็นของขวัญนั่นแหละ11บาทรักมากเลยผมไม่รู้หรอว่าพี่จะช็อปอะไรแต่ผมรู้ว่าพี่ต้องช็อปใน JD Central ชอบจริงๆวอปอดีมากๆเลยนะครับก่อนที่จะพาพี่อาร์มเนี่ยไปที่ช็อปที่ช็อปนะที่ช็อปก่อนจะพาพี่ไปช้อปปิ้งออนไลน์ไปทำของที่คุณชอบก่อนหรอแล้วรู้หรอว่าของที่พี่ชอบคืออะไรรู้จริงใช่ไหนบอกเมาส์ของที่พี่ชอบที่พี่ชอบคืออะไรของที่ชอบพี่ชอบนั่นก็คือบราวนี่ไงพี่อาร์มเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ให้พี่ทำบราวนี่ด้วยเหรอทำดิพี่ก็ทำด้วยกันช่วยกันลองดูมาตอนนี้นะครับผมเราจะมาทำบราวนี่กันแล้วแต่พี่ต้องบอกนิวก่อนว่าพี่เนี่ยไม่มีความรู้ในการทำแบบว่าขนมหรือว่าของหวานเลยเพราะพี่ถนัดจะทำของคาวผมก็ต้องบอกพี่อาร์มก่อนเลยว่าบอกก่อนเลยแล้วไม่ให้เกินก่อนเหรอใช่ผมก็ไม่มีความรู้ในการไม่มีความรู้ก็บ้าแล้วปกติเราทำบราวนี่เคยทำขายด้วยเคยทำแล้วเราก็ชอบกินของหวานในชีวิตจิตใจเพราะฉะนั้นเราต้องแบบรู้เทคนิคการที่จะทำให้มันอร่อยก็ตอนนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ได้ทำมาปีครึ่งแล้วมันอยู่ในสายเลือดไหมการทำของหวานอ่ะหรือว่าการกินมันอยู่ในสายเลือดกว่าการกินนะมันกินไม่หยุดเลยครับทุกคนฮะวันนี้จะทำให้พี่ทำเบานี่อะไรเบานี่ที่ผมทำแบบถนัดไม่ใช่ถนัดแต่ส่วนที่ทำอ่ะไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายผมว่าเราเริ่มทำเลยดีกว่าอย่างแรกผมว่าเตรียมของก่อนเริ่มต้นที่ทำตวงของแห้งก่อนเริ่มจากอะไรเริ่มจากน้ำตาลก่อนเลยอ่ะใส่เข้าไปอุ้ยเยอะไปพี่ยังก็สองร้อยใหม่ใหม่
แป้งเราจะใช้3อย่างครับแป้งอเนกประสงค์เราได้น้ำตาลแล้วก็แป้งในจำนวนปริมาณที่เราวัดแล้วเราต้องทำอะไรต่อครับนิวเรามาทำชาโกโก้ต่อแต่แล้วก็ใส่คอนสแตทหน่อยคอนสแตทคือคอนสแตทก็คือแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดนี่ช่วยทำช่วยในเรื่องอะไรจะช่วยให้มันแบบเหมือนมันจับตัวดีขึ้นอ๋อนึกออกแล้วเหมือนแป้งข้าวโพดเหมือนที่เขาใส่ในไอ้นั่นด้วยปะรัดหน้าที่ทำให้น้ำมันข้นๆนานๆอะไรเงี้ยแป้งมันแป้งข้าวโพดอะไรประมาณนั้นใช่ประมาณนั้นเราใช้แป้งข้าวโพดเท่าไหร่ครับจริงๆ1หยิบมือก็ได้มันน้อยมันไม่เลยไม่ต้องอะไรมากสี่อย่างแล้วสี่อย่างแล้วอะไรอีกอะแป้งเนี่ยผสมน้ำตาลผงโกโก้แป้งข้าวโพดเกลือยังไงครับเกลือประมาณไหนบอกก่อนเกลือใช้ช้อนตักไม่ได้เพราะมันต้องแบบ1หยิบมือต้องไม่มองด้วยคือใครชอบเค็มก็ใส่อีกยังไงต่อครับนิวใส่เกลือไปแล้วโอเคอีกอย่างนึงเบกกิ้งโซดาเกลือนี้เบกกิ้งโซดาตัวนี้มันจะทำให้ช่วยเนื้อฟูเหรอครับคล้ายๆมันก็คือเหมือนที่บางคนเขาก็เรียกผงฟูเบกกิ้งโซดาใส่เท่าไหร่ใส่ไปแค่จริงๆก็1หยิบมือ1กรัมอ่ะโอเคตอนนี้คือของแห้งเราครบแล้วครับเก็บไว้ก่อนหรือว่าเราต้องมิกซ์อะไรไหมยังไม่ต้องเพราะมันจริงๆมันก็เดี๋ยวมันจะไปมิกซ์กับเครื่องปั่นโอเคนั่นเครื่องปั่นอยู่นู่นโอเคอันนี้หลบไปก่อนนะคะเราได้ส่วนผสมที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรของแห้งเรียบร้อยแล้วยังไงจ๊ะตายแล้วยังไงจ๊ะพูดออกมาของแห้งที่ต้องรวมอ่ะยกเป็นน้ำตาลแต่น้ำตาลกูตายไปอันแรกเริ่มจากน้ำตาลก่อนเลยนิวบอกว่าของแห้งที่ต้องรวมอ่ะยกเว้นน้ำตาลแต่น้ำตาลใส่ไปอันแรกเลยแล้วเยอะมากด้วย200กรัมไหนเล่าสิมันคืออะไรไม่จริงน้ำตาลมันต้องละลายกับเนยแล้วทีนี้ลืมไปอ๋อเราใส่กับของแห้งไปแล้วเอาน้ำตาลไปใส่ของแห้งไว้แล้วลองดูไหมไม่ได้ทำนานไงอยากลองเหรอโอเคเตรียมเนยดูว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนเตรียมเนยมาพี่อามบัตเตอร์นะครับ70กรัมโอเคทีนี้มาละลายเนยกันตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเมลไอตัวบัตเตอร์กันนะครับผมด้วยการต้มน้ำแล้วก็เราก็เอานี้ไปวางอังไว้อีกทีหนึ่งตั้งน้ำเสร็จแล้วเพื่อที่จะละลายเนยนะครับยังไงไหนเล่าสิละลายเนยก่อนละลายเนยชอบข้นไหมพี่ยามชอบแบบดาร์กชอบข้นไหมเอาเข้มข้นหรือเอาแบบเจ้มจนเข้มข้นแบบหมายถึงว่าเนื้อแบบหนึบหนึบเหนียวเหนียวหนึบหนึบเนื้อหนึบ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 ก็ต้องใส่เยอะหน่อยนี่ตอนนี้ละลายแล้วน้องละลายแล้วขอเนยคุณอีกนิดนึงขั้นสุดแล้วคือต้องใส่น้ำตาลละลายในเนยลืมละลายน้ำตาลไม่ก็ทำอย่างนี้สูตรที่ทำผิดตอนแรกอ่ะทำมาถาดนึงแล้วก็ผสมใหม่ถาดนึงที่จะแบบทำจริงๆไม่เป็นไรเราแก้ไขได้ตรงนี้เลยแก้ไขตรงนี้เลยอ่ะเนี่ยเทเนยเสร็จแล้วเทลงในหม้ออ่ะทีนี้ต่อไปคือตอนแรกเมื่อกี้เนยใช่ไหมละลายใส่ลงไปแล้วก็ละลายน้ำตาลกับเนยใช่ไหมครับแล้วตีปุ๊บตีสักพักนึงใส่ไข่ตีไปจนเนี่ยก็ดูเนื้อแบบโอเคแล้วเนื้อเริ่มแบบดูแบบเป็นสีเดียวกันเนียนปุ๊บก็คือโอเคก็มีแค่เนยน้ำตาลแล้วไข่ใช่ใส่กี่ฟองเมื่อกี้ใส่3ครับทั้งไข่ขาวไข่แดงเลยใช่ป่ะทีนี้รอบเนี้ยพี่อาร์มเราก็ใส่อีของแห้งของเราเมื่อกี้แต่ว่าเราใส่เราก็ใส่ทีละ1ใน3ก่อนทีละนิดให้มันแบบค่อยๆละลายค่อยๆผสมให้น้องมันแบบรวมตัวกันทีละนิดเดี๋ยวเตรียมเขาเรียกว่าอะไรถาดให้นิวเทให้ไปอบช็อกโกแลตเพราะว่าอันนี้เราทาเนยใช่ที่จริงทาเนยข้างล่างไว้ด้วยเพราะมันจะได้แบบเนี้ยจะได้ติดเนี่ยนะเนยบางๆไปงี้ไหมซีกซ้ายของผมซีกขวาของพี่อาร์มเนื้อเธอเนียนกว่าเยอะเลยอ่ะไม่เรามาแก้ไขทีหลังทานไงอันนั้นคือเขาทำแบบทำแบบให้ดูความแตกต่างเนื้อแบบไม่เนียนไงเนื้อแบบพังอุ้ยเวลามันลงอย่างมันน่ารักอ่ะดูดิเนื้อเนียนกว่าเยอะเลยอ่ะดูดิสูตรเดียวกันแท้ๆ
ห็นมั้ยอันนี้คือจริงๆอ่ะไม่ได้จะแบบว่าจงใจทําพลาดอะไรแต่จะทําให้เห็นว่าแบบความแตกต่างถึงว่าถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราสลับขั้นตอนอ่ะมันต่างเลยนะใช่มันต่างคุณดูต่างจริงแค่แบบละลายน้ําตาลกับไม่ละลายน้ําตาลอ่ะอุ๊ยสวยอ่ะได้พอแล้วของพี่สวยเลยมันต้องประมาณนี้แหละเย้แต่พอทำมึงดูเหนื่อยแต่ว่าพอทำเสร็จแล้วมันดูแบบดูเสร็จแล้วดูน่ากินนะโอเคครับครูครับไปโอเคก็นี่ครับพีฮีทไว้แล้วความร้อนเท่าไหร่ความร้อน325ฟาเรนไฮต์หรือถ้าเกิดตู้ก็ประมาณ160นี่ก็ประมาณ20นาทีมาเดี๋ยวจับเวลาไว้ด้วยโอเครอ20นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูว่าบราวนี่ที่เราอบแล้วจะออกมาเป็นหน้าตายังไงครับระหว่างที่รอบราวนี่อบอยู่นะครับพี่อาร์มเนี่ยเรามาช็อปของขวัญให้พี่อาร์มกันดีกว่าวันนี้เนี่ยจะช็อปเครื่องซักผ้าแคนดี้ให้พี่อาร์มได้แต่ว่าจะใช้แอป JD Central นะครับได้ฮะจิ้มลงไปครับครับทีนี้ก็ขึ้นมาเป็นหน้านี้เซิร์ชสิครับง่ายมากเลยเซิร์ชสิครับอ่ะเซิร์ชให้หน่อยนี่พี่อาร์มถูกมากเลยเครื่องซักผ้าแคนดี้เครื่องซักผ้าอัตโนมัติฝาบนซักได้ถึง9กิโลกรัมรับประกัน3ปีราคาน่ารักมากครับจับต้องสบายกระเป๋าเลย 3,999 บาทเท่านั้นโอ้เอาฝาบนมาราคานี้ดีสุดแบบไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับเลือกผ่อน 0% ได้สูงสุด6เดือนเลยนะฮะมีฟังก์ชันแช่ผ้าขจัดคราบฝังลึกและเพิ่มประสิทธิภาพการซักนะฮะการล้างด้วยระบบสเปรย์น้ำวัสดุเนี่ยเป็นสแตนเลสป้องกันการเกิดสนิมครับผมเหมาะกับคนรุ่นใหม่แบบเรามากเลยนะฮะดีไซน์ก็สวยมากๆด้วยนะครับใครชอบแต่งบ้านที่เป็นสีสว่างสว่างเนี่ยยิ่งเหมาะเลยครับนี่เรียบร้อยครับสั่งให้พี่อาร์มเรียบร้อยแล้วโอเครับหนึ่งแคนดี้เดี๋ยวเราไปซักเสื้อกันเลยเพราะเสื้อเราใช่ก็คือต้องชุดนี้แหละทั้งแป้งเอ่ยนะครับผมเนยขาวช็อกโกแลตไอแพดเองก็ยังก็ต้องไปซักต้องไปซักด้วยใช่ซักได้อันนี้เก็บไว้อันนี้เช็ดก็ได้เนาะอันนี้เช็ดก็ได้ใช้เครื่องได้กลิ่นเบานี่ไหมทุกคนได้กลิ่นได้กลิ่นเอาไปกลิ่นไหมหรือว่าเป็นกลิ่นอะไรครับกลิ่นไหมได้กลิ่นดีอยู่จริงๆๆอีกประมาณ5นาทีน่าจะเสร็จแต่ผมขอเดินมาดูนิดนึงดูหน้าแต่มันฟูเข้ามาขนาดเท่ากันเลยนะอุ้ยน่ากินนะ A few moments later เย้เรียบร้อยพี่อาร์มวันนี้เราได้เค้กหน้าไหม้มาเฮ้ยเค้กหน้าไหม้วันนี้เป็นบราวนี่เค้กเราเป็นแบบว่าสูตรไม่คือเมื่อกี้พอดีว่าแบบเหมือนมันหนาไปข้างในมันเลยไม่สุกแล้วทีนี้ก็เลยใส่เพิ่มทีนี้ใส่เพิ่มปุ๊บก็อย่างที่เห็นมันก็เริ่มไหม้แล้วพี่จะทำท็อปปิ้งด้วยกล้วยหอมเพราะมันเป็นกล้วยที่นิวให้เป็นของขวัญวันเกิดพี่ของขวัญปีแรกกูได้กล้วยเพราะฉะนั้น30นี้มีแต่อะไรกล้วยผมรู้แล้วเดี๋ยวเรากินพวกขอบๆมันน่าจะกินได้ได้ผมชิมก่อนเป็นไงล่ะคุณพี่ร้อนนะร้อนนะร้อนนี่นี่ตรงขอบนะมีสิทธิ์ใช่ป่ะมีสิทธิ์ขอบมีสิทธิ์ชิมก่อนเฮ้ยนี่แต่เหมือนบราวนี่ลาวาน่าจะต้องขอบหน่อยเดี๋ยวจะลองตรงกลางก็ได้นะก็คือชุ่มเฉยละมันผิดพลาดที่การอบแล้วล่ะมันไม่ได้ผิดพลาดที่นี่ไม่ได้ผิดพลาดที่เนื้อใช่นิ้วเก่งมากนิ้วเก่งมากเพราะตอนแรกดูเนื้อมันโอเคเนื้อกินกับกล้วยเหมาะมากเบาวนี่ที่ซื้อกินที่ห้างก็โหลดจะแบบเดี๋ยวละห้างไหนไม่ได้โกหกมันไม่ได้ยากมันอร่อยจริงห้างไหนพี่ผมจะได้ไม่ไปไม่ได้โกหกโหนิ้วมันทำให้คนดูไม่เชื่อมันอร่อยเว้ยอร่อยกินได้จริงนี่ผมคอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยชิมนะครับพี่พูดความจริงออกมาเพราะทุกท่านเราพูดความจริงร้อนเอาดีๆเขาไม่เชื่อกันหมดแล้วเนี่ยว่ามันกินได้เอาดีๆกินได้นะอร่อยนะมันอร่อยเลยนิ้วประสบความสำเร็จนะมันอร่อยนะโอ้ลืมอะไรอ่ะนี่แต่น้ำมันพืชอ๋อเพราะมันจะเพิ่มความร้อนใช่ไหมไม่ไงแล้วก็ไม่มาวางไว้บนโต๊ะแล้วก็ไม่มาวางไว้บนโต๊ะวางไว้แล้วเหรอแล้วก็ไม่เรียกกูไม่รู้ไงกูให้มึงสอนกูแล้วก็ไม่เรียกเลยวันนี้ถือว่าพี่นี่มีแต่ได้กับได้เลยพ่อน้องให้พี่หลายอย่างมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบราวนี่นะครับผมแถมยังให้เครื่องซักผ้าแคนดี้พี่อีกด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่อยากได้เครื่องซักผ้าแคนดี้นะฮะเครื่องซักผ้าดีๆแบบเรานะฮะหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆนะครับผมต้องมาที่ JD Central เลยครับครับผมกับ3วันที่ห้ามพลาดนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีเลยนะครับว่าห้ามพลาดนะครับกับมหกรรมช้อปปิ้งครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปีกับ JD Central นะครับ11/11 นะครับ All You Can Shop เริ่มช้อปก่อนใครได้ทุกดีลจอยทุกคน
ครับตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายน64นะครับเวลา20นาฬิกาช็อปได้ทุกไอเทมตามที่อยากได้แบบไม่ต้องลุ้นไม่ต้องแย่งครับผมและก็ยังมีคูปองส่วนลดสูงสุด 1,111 บาทนะครับแถมส่งฟรีทั่วไทยคูปองลูกค้าใหม่รับคูปองส่วนลดรวมกว่า 3,000 บาทครับแล้วก็แฟลชเซลของเรานะครับกับราคาเริ่มต้นที่11บาทเท่านั้นนะครับห้ามพลาดเลย3วันเท่านั้นครับเย้วันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณนะนิวอีกรอบนึงนะครับที่มาให้ของขวัญพี่นะครับหลายๆอย่างเลยแล้วก็บอกต่อสิ่งดีๆกับพี่ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับคุณน้องครับพี่อามไหนๆก็ให้พี่มาเยอะแล้วพี่ให้แอร์ไทม์นิวบ้างดีกว่าแอร์ไทม์ฝากผลงานก็ยาวหน่อยนะเลยเหรอเลยอ่ะเลยครับก็มีรายการน้องรถโรงเรียนนะครับผมก็แล้วก็มีกินงานเตเนียลสเปเชียลนะครับมีละครครับออนแอร์ที่ช่องวันกับเรื่องหวานวาสนาเด็กพ่อจะต้องเลิกตามหาลูกที่ตายไปแล้วโอเคยังไงก็ฝากติดตามผลงานของนิววี่ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็สนุกสนานมากๆนะก็ได้ทำสิ่งที่ไม่เคยทำเพราะผมเนี่ยก็ไม่เคยทำของหวานมาก่อนปกติก็ทำแต่อะไรแบบจริงๆยากไหมกับข้าวของยากมันจะไม่ยากนะถ้าไม่ลืมอ่ะเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ออกมาเป็นบราวนี่ที่เราสามารถกินได้ได้ทำนานมากเดี๋ยวไปฝึกไปฝึกรอบหน้าเจอกันแบบสวยๆนิ่งๆเลยนะวันนี้อย่างที่บอกไปขอบคุณนิวมากๆเลยที่มาแชร์นะครับวันเกิดนะครับขออวยพรนะครับให้พี่ทามครับประสบความสำเร็จนะครับทั้งในวงการแล้วก็ทั้งแบบการลงทุนนะครับผมขอให้พี่อามนะครับเป็น30ที่สวยงามครับผมขอบคุณครับขอบคุณนิววี่ไปแล้วนะครับที่สำคัญนะครับต้องขอขอบคุณ JD Central และเครื่องซักผ้าแคนดี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to youเทียน4 3 2เป่า new normal เนาะขอขอบคุณ JD Central 1111นี้ช็อปได้ทุกดีลก่อนใครร้อนอ่ะถอดเสื้อก่อนตอนนี้เราจะมาทำบราวนี่กันนะครับผ มโดยพี่จะให้นิวเป็นคนสอนพี่เพราะว่าพี่เนี่ยไม่เก่งเรื่องการทำก็เลยบอกมีครูมาสอนไม่มีทำเองอันนี้ถือว่าผิดคาดนะเริ่มก่อนเลยมั้ยล่ะจะเริ่มเลยมั้ยล่ะขอเล่นก่อนขอเล่นก่อนโอเคโทษทีผมหา5 4 3 2แต่นี่ถือว่าผิดคาดนะผิดคาดยังไงพี่ตอนแรกพี่นึกว่ามันจะหนักไงแต่มันทําไมพี่โอ้ที่แท้เบานี่อ๋อเบานี่ไม่หนักเลยช็อตหน่อย